มากินตามรีวิวค่ะกับร้านหม่าล่าค่ะล่าเมียวไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะวันนี้แวะมาที่สาขาพระราม9ค่ะก่อนอื่นก็คือหยิบชามเนี่ยชามเบลเลอร์เลยค่ะร้านนี้นะคะเขาจะคิดเป็นขีดค่ะขีดละ45 บาทอยากกินอันไหนนะคะตักได้เลยจะตัก1ชิ้นก็ได้นะคะเพราะว่าเขาคิดตามน้ำหนักค่ะใครที่เป็นสายหม่าล่านะคะต้องชอบร้านนี้ค่ะอยากจะกินอันไหนนะคะเลือกอันนั้นไปเลยค่ะอันนี้ของเรานะคะก็เลือกไว้แล้วชอบเส้นมันเทศเนี่ยค่ะหนึบๆดีเสร็จแล้วนะคะก็มาเลือกนะคะก็มีเนื้อมีหมูกุ้งมีหอยค่ะมีปลาหมึกของเราก็เลือกประมาณนี้เลือกระดับความเผ็ดค่ะเสร็จแล้วก็ส่งใบให้พี่เขาค่ะเขาก็จะเอาไปชั่งแล้วก็ทำหม่าล่าให้เราค่ะในส่วนสเตชันน้ำจิ้มนะคะก็มีน้ำจิ้มให้เราเลือกปรุงค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรของเราเองนะคะปรุงตามนี้ไปเลยค่ะอร่อยแน่นอนเอาไว้จิ้มกินกับพวกเนื้อลูกชิ้นที่เราเลือกเมื่อกี้นี้ค่ะในร้านนี้นะคะยังมีเมนูให้เลือกทานอีกเยอะแยะเลยค่ะสามารถสั่งกับพี่พนักงานได้เลยนะคะและนี่ค่ะใบออเดอร์ของเราหน้าตาหม่าล่าของเราค่ะเราเลือกทานเผ็ดน้อยนะคะอันนี้ของเพื่อนเราเป็นแบบแห้งใครชอบทานเผ็ดๆก็รีเควสได้เลยนะคะนี่ค่ะเส้นเนี้ยมันเทศอร่อยเหนียวหนึบอันนี้สาลายเราก็สั่งซุปหัวไชเท้ามาด้วยค่ะตอนนี้เห็นคลิปจีนใช่ไหมว่ากินไข่กระดูกอ่ะเราก็อยากกินก็เลยสั่งมารสชาติคือดีเลยค่ะใครที่ชอบทานหม่าล่าเนี่ยน่าจะชอบร้านนี้นะคะเนี่ยค่ะคิดว่าจะกินไข่กระดูกค่ะไม่มีค่ะได้กินกระดูกค่ะนี้กินได้หมดนะคะเอากลับบ้านได้ด้วยโอ้โลดดะมีหลายสาขาเลยไปตามนะคะ